สน่ห์ความเป็นไทยใครๆก็หลงรัก 7-Eleven คลื่นความร้อนที่พัดถล่มสหรัฐค่ะในสัปดาห์นี้นะคะรุนแรงมากยิ่งขึ้นและคาดว่าจะยืดเยื้อต่อเนื่องไปจนถึงสัปดาห์หน้าอุณหภูมิที่สูงที่สุดเนี่ยคาดว่าจะทะลุไปถึง54องศาเซลเซียสนะคะซึ่งถือว่าเป็นอุณหภูมิที่สูงที่สุดในโลกประกาศเตือนชาวอเมริกันค่ะได้รับผลกระทบจากคลื่นความร้อนนับร้อยล้านคนทั่วประเทศเลยค่ะสำนักบริการอากาศแห่งชาติสหรัฐหรือ NWS นะคะเตือนล่าสุดว่าสถานการณ์คลื่นความร้อนทำให้อุณหภูมิพุ่งสูงอากาศร้อนจัดทั่วสหรัฐมานานหลายสัปดาห์แล้วค่ะและคาดว่าจะแย่ลงอีกในช่วงสุดสัปดาห์นี้ยืดเยื้อต่อเนื่องไปจนถึงสัปดาห์หน้าอุณหภูมิจะสูงสุดแตะ 54.4 องศาเซลเซียสในวันอาทิตย์ที่หุบเขาเดสวอลลี่รัฐแคลิฟอร์เนียนะคะจะทำให้หุบเขาบารณะเนี่ยกลายเป็นสถานที่ที่ร้อนจัดที่สุดในโลกก่อนหน้านี้พยากรณ์อากาศคาดว่าอุณหภูมิที่หุบเขาบารณะจะพุ่งสูงแตะ51องศาเซลเซียสเมื่อวานนี้ค่ะขณะเดียวกันค่ะ NWS ได้ประกาศเตือนภัยคลื่นความร้อนในเมืองต่างๆทั่วสหรัฐกระทบชาวอเมริกันมากกว่า100ล้านคนทั่วประเทศหลังจากคลื่นความร้อนถล่มภาคใต้และภาคตะวันตกของสหรัฐมาอย่างยาวนานนะคะจนอากาศที่ร้อนจัดมากขึ้นในฤดูร้อนและอุณหภูมิที่พุ่งสูงทำลายสถิติกำลังจะกลายเป็นบรรทัดฐานปกติในหลายพื้นที่ทางตอนใต้และตะวันตกของสหรัฐไปแล้วความกดอากาศสูงที่ปกคลุมหลายรัฐทางใต้ของสหรัฐก็เป็นสาเหตุสำคัญของอากาศร้อนสุดขั้วในขณะนี้ในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญค่ะต่างออกมาพากันเตือนถึงอันตรายจากอากาศร้อนจัดสุดๆในทั่วสหรัฐนะคะโดยผู้เชี่ยวชาญของ NWS ประกาศเตือนประชาชนให้จำกัดเวลาการอยู่นอกอาคารผู้เชี่ยวชาญก็ยังเตือนด้วยว่าอากาศร้อนสุดขั้วกำลังสร้างผลกระทบหลายพื้นที่เป็นวงกว้างในสหรัฐค่ะโดยที่ผู้เชี่ยวชาญก็กล่าวโทษนะคะว่าสาเหตุเป็นเพราะปัญหาสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงหรือ climate change ที่เกิดขึ้นจากน้ำมือมนุษย์เป็นตัวการที่ทำให้อุณหภูมิร้อนจัดแต่ปัญหาภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงไม่ได้ส่งผลกระทบเพียงทำให้เกิดคลื่นความร้อนเท่านั้นยังเป็นสาเหตุของสภาพอากาศรุนแรงสุดขั้วอื่นๆอีกด้วยค่ะด้านผู้อำนวยการองค์กรเอกชนด้านปัญหาภูมิอากาศชี้ว่าผลกระทบจากปัญหาภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงไม่ได้เพียงทำให้เกิดคลื่นความร้อนแต่ยังทำให้เกิดสถานการณ์สภาพอากาศรุนแรงสุดขั้วอื่นๆอย่างเช่นฝนตกหนักมากผิดปกติเกิดน้ำท่วมหนักไปจนถึงพายุทอร์นาโดที่มีฤทธิ์เดชรุนแรงมากยิ่งขึ้นและสร้างความเสียหายหนักมากขึ้นด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของทาง TNN ช่อง16เพื่อไม่พลาดข่าวสารรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ